ปิดรายได้ล่าสุดกาละแมบอเผาไว้ช็อตกาละแมก่อนถูกอย.ดำเนินคดีจากกรณีพิธีกรสาวกาละแมพักศรีเบนจมาศได้รีวิวโฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมอย่างโอ้อวดเกินจริงทำให้ทางอย.ได้สั่งระงับโฆษณาพร้อมดำเนินคดีกับพิธีกรคนดังกล่าวแล้วและอย.ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวอ้างทั้งนี้อย.ได้ดำเนินคดีโฆษณากับบริษัทเผาไวช็อตจำกัดและพิธีกรคนดังมาแล้ว7คดีอีกด้วยน่าสนใจว่ารายได้ล่าสุดของบริษัทเผาไวช็อตจำกัดเป็นอย่างไรล่าสุดสำนักข่าวอิสราตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่18มกราคม2564พบว่าบริษัทเผาไวช็อตจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13มีนาคม2562ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปรากฏชื่อนางสาวขวัญเกศสิรินางสาวพัชศรีเบญจมาศและนางสาวนุสราจงชนนาทีเป็นกรรมการรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายน2563นางสาวขวัญเกศสิริถือหุ้นใหญ่สุด 5,500 หุ้น 55% นางสาวพัชศรีเบญจมาศถือ 3,000 หุ้น 30% และนางสาวนุสราจงชนนาทีถือ 1,500 หุ้น 15% แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562มีรายได้รวม133,255,906 บาทรายจ่ายรวม114,672,438 บาทเสียภาษีเงินได้3,737,194 บาทกำไรสุทธิ14,846,273 บาทแจ้งมีสินทรัพย์รวม123,997,842 บาทเป็นลูกหนี้การค้าสุทธิ5,753,796 บาทสินค้าคงเหลือ 4,725,619 บาทสินทรัพย์หมุนเวียน 1,123,807,130 บาทที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 197,712 บาทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 197,712 บาทมีหนี้สินรวม108,151,569 บาทอันหนึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิสรารายงานแล้วว่านางสาวพัชศรีเบญจมาศหรือกาละแมเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อยอีก9แห่งเท่าที่ตรวจสอบพบได้แก่1บริษัทเรารักกาละแมจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่28ตุลาคม2548ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบกิจธุรกิจให้บริการรับจ้างให้คำปรึกษาการประชาสัมพันธ์สินค้างานเปิดตัวสินค้าปรากฏชื่อนางสาวพัชศรีเบญจมาศเป็นกรรมการรายเดียว2หจก.ชีวิตดีจางจดทะเบียนเมื่อวันที่30กันยายน2558ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์พิธีกรปรากฏชื่อนางสาวพัชศรีเบญจมาศถือหุ้น 60% และนางสาวพราวพันธ์เบญจมาศถือหุ้น 40% มีนางสาวพัชศรีเบญจมาศเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ3บริษัททำจากใจจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่29พฤษภาคม2560ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายขนมขบเคี้ยวปรากฏชื่อนางสาวพัชศรีเบญจมาศนายนพเดชสวยโสมนางสาว
รอมนพักสีทองนางสาวปุณรียังถาวรและนายอนนท์อยู่บรรยงเป็นกรรมการ5บริษัท Power Diamond จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13มีนาคม2562ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องสำอางปรากฏชื่อนางสาวขวัญเกษริและนางสาวพัชรีเบญจมาศและนางสาวนุสราจงชนะนาทีเป็นกรรมการ6บริษัท Power Protein จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่16มีนาคม2563ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพผลิตภัณฑ์อื่นๆทุกชนิดปรากฏชื่อนางสาวขวัญเกษรินางสาวพัชรีเบญจมาศและนางสาวนุชราจงชนะนาทีเป็นกรรมการ7บริษัท Power Advertising and PA Agency จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่18สิงหาคม25638บริษัทน้ำอร่อยดีจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่16มีนาคม2563ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจกิจการการผลิตแปลงรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ำผลไม้ขนมและเบเกอรี่9บริษัท Power Payment จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่17สิงหาคม2563ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจกิจการบริการอื่นๆส่วนบุคคลไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปรากฏชื่อนางสาวขวัญเกษรินางสาวพัชรีเบญจมาศและนางสาวนุสราจงชนะนาทีที่เป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2562มีรายได้รวม 47,928,443 บาทรายจ่ายรวม74,784,905 บาทขาดทุนสุทธิ26,556,461 บาททั้งหมดคือคุ้มค่าธุรกิจของกระแมพิธีกรชื่อดังที่กำลังเผชิญวิบากกรรมถูกอย.ดำเนินคดีฐานโฆษณาเกินจริงอยู่ที่7คดี